สวัสดีค่ะนักจุกทุกท่านและนักล่าทุกคนถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๊บแจงกันด้วยนะคะหลังจากที่ได้มีความสามารถและเนื้อเรื่องคร่าวๆของตัวแดนเซอร์ออกมาให้แฟนๆได้ฮือฮากันแล้วครั้งนี้ก็เป็นแบ็คกราวนด์สตอรี่จริงๆในอดีตของตัวแดนเซอร์และตัวอย่างสกิลพร้อมกับภาพเกมเพลย์แบบเต็มๆซึ่งทาง Official นั้นได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้น่าสงสารสักเท่าไหร่ถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะก็ลองไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวใหม่นี้นะคะนั่นก็คือตัวแดนเซอร์เธอมีชื่อจริงๆว่ามาการิต้าเซเรซึ่งเป็นนักเต้นสาวที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่มากไปด้วยเสน่ห์จริงๆแต่มาการิต้านั้นเธอมักจะเคยชินกับการใช้ชีวิตที่หรูหราและฟุ่มเฟือยจริงๆแล้วมาการิต้านั้นได้แต่งงานมีสามีไปแล้วนะคะแต่เนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยที่ทำให้เธอต้องสูญเสียสามีของเธอไปตลอดกาลมาการิต้าที่แต่ก่อนใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อเธอสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปจากที่เคยใช้ชีวิตที่เรียกได้ว่าอิสระทางด้านการเงินกลับต้องกลายสภาพมาเป็นแม่ม่ายตั้งแต่ที่สามีของเธอสิ้นชีพมาการิต้าก็ไม่รู้ว่าจะต้องหันหน้าไปพึ่งใครที่ไหนซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสที่เธอจะได้กลับมาร่ำรวยอีกครั้งเธอจะไม่มีทางพลาดมันอย่างแน่นอนและนี่นะคะก็คือ background story ของมาการิต้าหรือว่าตัวแดนเซอร์ของเรานั่นเองค่ะดูแล้วเนี่ยเธอคงจะใช้เงินมือเติบอย่างแน่นอนเลยในความเห็นของจุ๊บแจงนะคะก็มองว่าสิ่งที่ทำให้มาการิต้าเนี่ยเข้าร่วมเกมนะคะในคฤหาสน์ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอน่าจะได้รับจดหมายเชิญชวนโดยมีปัจจัยหลักคือเรื่องเงินก็เป็นได้เพราะตามอดีตของเธอนะคะก็โชว์มาให้เราคิดได้แล้วว่าเธอนั้นจะไม่พลาดอย่างแน่นอนถ้าหากมีทางไหนที่ทำให้เธอได้ร่ำรวยส่วนเนื้อเรื่องของตัวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับแจ็คเดอะริปเปอร์ขนาดไหนต้องมาลุ้นทาง Official กันอีกทีนะคะเพราะไม่รู้ว่าตัวแดนเซอร์นี้จะมีเควสเนื้อเรื่องให้ปลดล็อกหรือเปล่าถ้ามีก็เตรียมรอคลิปได้เลยนะคะจุ๊บแจงจะไม่พลาดอย่างแน่นอนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูสกิลความสามารถของตัวแดนเซอร์กันบ้างดีกว่าตัวนี้สกิลจะค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นอย่างชัดเจนเลยเพราะเป็นสายบัฟและดีบัฟเป็นวงกว้างด้วยลองไปดูสกิลและภาพตัวอย่างกันดีกว่าค่ะสกิลแรกสกิลกล่องเพลงมาการิต้านั้นจะพกกล่องเพลงติดตัวไว้อยู่เสมอนะคะเพลงที่เล่นจากกล่องเนี่ยจะมี2จังหวะที่แตกต่างกันคือจังหวะนึงจะมีไว้เพิ่มความเร็วและอีกจังหวะนึงก็จะมีไว้ลดความเร็วนั่นเองโดยรัศมีเสียงเพลงที่เธอใช้จะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของทั้งฝั่ง Survivor และฝั่ง Hunter ด้วยยกตัวอย่างเช่นความเร็วในการเคลื่อนที่การผลักแผ่นไม้การถอดรหัสการช่วยเพื่อนจากเก้าอี้การโจมตีและอื่นๆด้วยคือเรียกได้ว่าแทบจะส่งผลต่อความเร็วของแอคชั่นตัวละครแทบจะทุกประเภทที่มีอยู่ในเกมเลยล่ะค่ะส่วนผลเสียของวงรัศมีเสียงเพลงนะคะสามารถมีผลทับซ้อนกันได้ด้วยและเมื่อเรากดปุ่มสกิลค้างไว้จะเป็นการขยายวงรัศมีของเพลงและเปิดมุมมองจากมุมสูงได้นั่นเองสกิลต่อมานะคะเป็นสกิลของนักเต้นคือมาการิต้าเนี่ยจะไม่ได้รับผลเอฟเฟกต์เสียงดนตรีที่ใช้ลดความเร็วจากสกิลกล่องเพลงหรือเพื่อนคนอื่นนะคะที่เล่นเป็นแดนเซอร์เจอสกิลนี้ก็จะไม่ลดความเร็วของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะและต่อมานะคะก็คือสกิลการแสดงผาดโผนถ้าหากมาการิต้าเนี่ยกระโดดลงมาจากที่สูงเธอจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นถึง 30% เป็นเวลา3วินาทีและสกิลสุดท้ายนะคะเป็นความหวาดกลัวของเธอนั่นเองคือเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเธอเนี่ยถูกบินกับคฤหาสน์จะทำให้มาการิต้าหวาดกลัวขึ้นเรื่อยๆคือความเร็วในการถอดรหัสเนี่ยจะลดลงถึง 10% และความเร็วในการแอคชั่นต่างๆจะลดลง 15% ซึ่งผลของสกิลเนี่ยก็จะทับซ้อนกันอีกด้วยคือถ้าอยู่ครบทั้ง4คนจะไม่มีผลอะไรเหลือ3คนจะถอดรหัสช้าลง 10% ความเร็วในการแอคชั่นต่างๆเนี่ยจะลดลง 15% ถ้าเหลือ2คนจะถอดรหัสช้าลง 20% ความเร็วการแอคชั่นต่างๆจะลดลง 30%
และถ้ามาการิต้าเหลือเพียงแค่คนเดียวจะถอดรหัสช้าลง 30% ความเร็วในการแอคชั่นต่างๆจะลดลงถึง 45% เลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็คือประวัติของมาการิต้าและสกิลของตัวแดนเซอร์นั่นเองตัวนี้นะคะจุ๊บแจนจะบอกว่าถ้าเราเนี่ยได้เล่นดีๆก็โหดใช้ได้อยู่นะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยแต่ถ้ามีเพื่อนๆนะคะที่บินกลับบ้านก็ลำบากเหมือนกันนะตอนแรกจุ๊บแจนเนี่ยก็คิดว่าสกิลจะมาเป็นวงบัฟหรือเปล่าแล้วก็มาจนได้เห็นแล้วคิดถึงเกมนึงเลยอ่ะคือถ้ามีบาทถือกีตาร์มาด้วยนี่คงครบเลยทีเดียวแต่เสียดายนะคะเวลาใช้สกิลกล่องเพลงนางไม่ได้ยืนเต้นไปด้วยส่วนปมเนื้อเรื่องของตัวนี้นะคะถ้ามีเควสเนี่ยจุ๊บแจงก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะคะใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้เกาะติดทุกสถานการณ์เกมได้อย่างรวดไวว่องเร็วและไม่พลาดคลิปดีๆที่จุ๊บแจงจะนำมาเสิร์ฟส่วนคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย